เดี๋ยวขอแวะชมเบื้องด้านอันนี้เป็นของอำเภอกันทละวิชัยครับบ่ฮู้ว่าเป็นด้านหยังเดี๋ยวเบิ่งแวะเบิ่งแป๊บนึงครับเป็นของสภ.กันทละวิชัยว่าเพิ่นเฮ็ดถูกต้องบ่เป็นจุดตรวจสภ.กันทรวิชัยผู้ควบคุมร้อยตำรวจเอกลงระวีทุ่มสุดอันนี้เป็นด้านยังครับเนี่ยเป็นจุดยังครับจุดยังนี่ใครตอบได้ครับใครครับหัวหน้ามันสมควรไหมครับนี่ลงสะพานมานี่อันตรายบ่เนี่ยอยู่ทางคนย่างครับเป็นด้านเป่าครับเช็คลมปากเบิ่งครับเบิ่งสภาพหน้างานเพิ่นลงสะพานมามันอันตรายบ่ครับเนี่ยลงสะพานมาเจอตำรวจยืนดักเป็นด้านโป้ครับเนี่ยตำรวจยืนดักครับเป็นของสภ.กันทรวิชัยครับผมนี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีครับมาจากฝั่งในเมืองข้ามมากันทราวิชัยเลี้ยวซ้ายลงมาที่เขาไปในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยไล่มหาสารคามหรือมอมอต่อเลี้ยวลงมาก็มาเจอเจ้าหน้าที่ยืนดักบ่มีป้ายบอกก่อนครับป้ายที่อยู่ด้านเลยนะตอนนั้นที่สองนายยืนสามนายแล้วก็มีป้ายอยู่ทางคุณเบิ่งเอาครับป้าสมควรบ่สมควรครับเบิ่งอันตรายสำเร็จลงสะพานมาเจอเจ้าหน้าที่ดักกินด้านโป้ครับเช็คลมปากก็ได้สนับสนุนผู้ใดทำผิดกฎหมายครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำถูกต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเจ้าหน้าที่เรียกมืดมืดเบิ่งครับเบิ่งมืดป่ะมาจากในเมืองมาทีเลี้ยวเข้าไปในมหาลัยเลี้ยวตายมานี่ครับเข้าไปนั่นเป็นมหาลัยสารคามมีเจ้าหน้าที่พี่ผมนี่ผมมีอะไรเม็ดอันนี้เพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นไหนนั่นมาใหม่จังได๋นะครับพอเห็นตรวจคนไปมีกล้องมั้ยครับนี่เจ้าหน้าที่มีกล้องอยู่เนาะเปิดกล้องอยู่ครับไปถ่ายรูปพี่ไปถ่ายรูปเลยเป็นหลักฐานให้ด้วยเป็นหันทำผิดก็ว่าผิดตามผิดครับผิดก็ว่าตามผิดเป็นตรวจคนได้จ้าเม็ดนึงรอไปดูรถหน่อยเรามีอีกครับยาวๆรอรถคันนี้ทันที่ครับเป็นประหยัดอ๋อได้ครับอันนี้คือเป็นรถบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ต้องหาได้ไปยังบ่ทันฮู้นี่ครับเป็นรถของประชาชนที่เพิ่นตรวจคนเหมือนกันเห็นมั้งฮะเป็นยาเม็ดนึงครับ
กฎหมายไหมมาว่าถันครอบครองบ่เกิน5เมตรนี่เป็นผู้เสพบ่จังได๋ก็บ่รู้ครับบ่ทันรู้การตรวจค้นเมื่อเจ้าหน้าที่เพิ่นมีกล้องพบทุกนายบ่การตรวจค้นต้องมีกล้องครับเจ้าหน้าที่ต้องเปิดกล้องแสดงความบริสุทธิ์ใจดูก่อนครับขออนุญาตตรวจนะครับตรวจดูรถตรงนี้พี่ยอมรับเนาะว่าเป็นของพี่เองนะกาเมนหนึ่งเมนบ่ครับเดี๋ยวผมไปก่อนเชื่อครับผมก็คุณต้นคุณผมแก้งครับก็คือวิญญาณเป็นเพื่อนเพื่อนดูเป็นคนดูไว้ในครอบครองโดยกฎหมายนะครับคุณต้นก่อนพี่มีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้เพราะที่ให้การกรรมการของพี่เนี่ยสามารถใช้เป็นพยานในการนี้เล่าสอบสวนเป็นที่ได้ตาได้2พี่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ญาติรถรถหลังครับระวังรถครับผมแจ้งทนายหรือผู้ที่เก็บหลักฐานได้แจ้งญาติทราบในสิ่งนี้ได้ครับแล้วเราจะมาที่นี่ให้ผู้ที่จะได้รับการดูแลพนักงานสอบสวนนะครับก็มีสถานีตรงนี้ก็กำลังจะแจ้งดื่มไหมถามว่าดื่มเหล้ามาอันนี้ตรวจตรวจเงาน้ำบ่ครับตรวจเงาน้ำบ่บ่ตรวจตรวจบ่อ๋อท่านพ่อยาบ่ตรวจบ่มียาเม็ดนึงครับเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพมาแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะลองให้เป่าดูนะหยุดก็ว่าไปตามผิดเนาะครับผมครับผมดีแล้วพี่เขาอยู่หน้าเหมือนครับผมอาการยังดีครับเป่าขึ้นบ่ครับเป่าขึ้นบ่แล้วกินเหล้าก่อนเอาก่อนนี่ไงเนาะเขาก็ยอมรับว่าเขาดื่มมาเอายาวเอายาวเอาไปเอาไปยาวผมแล้วเป่ายาวๆเครื่องมันจะบอกอี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 กแล้วเราใหม่เราใหม่แทนยิงแทนยิงแทนยิงประมาณนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วเมื่อกี้ใกล้ยังขึ้นแดงยืนบ82%82เกินได้ก็คือก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็คือเกินกว่า50%ซึ่งตรงนี้พี่ก็มีความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรานะครับซึ่งกฎหมายเขากำหนดว่าต้องการที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการเป่าด้วยระบบลมหายใจเนี่ยจะต้องไม่เกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้พี่ก็มีความผิดตามพรบรถยนต์พรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522นะก็คือความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรานะครับข้อหาสิทธิและกรรมการก็เหมือนกันก็คือ1พี่มีสิทธิที่จะให้การไม่ให้การก็ได้นะครับถ้าพี่ให้การกรรมการสามารถใช้เป็นพยานในชั้นพิจารณาคดีได้2ตัวพี่น่ะมีสิทธิที่จะพบทนายหรือผู้ที่จะเป็นทนายนะครับ3พี่มีสิทธิที่จะแจ้งให้ญาติทราบในทันทีโดยไม่เป็นการขัดขวางการจับกุมนะครับและ4ก็คือทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะพาพี่ซึ่งเป็นผู้ถูกจับเนี่ยไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนซึ่งก็คือสถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัยนะครับที่รับทราบข้อกล่าวหาทุกข้อนะโอเคเอาข้าวไปนำหลับแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจของกลางที่ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพกันทรวิชัยนะครับมีบัตรมีอะไรมามีบัตรประชาชนไหมมันมีโทรศัพท์ติดต่อญาติได้ปะบ้านอยู่ที่ไหนครับในตลาดตลาดชลคามแล้วจะไปไหนมีเบอร์โทรผมจะไปเอกงานที่ในหอพักเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำให้เพื่อนเขาติดต่อญาติเดี๋ยวรถเนี่ยถ่ายรูปรถเตรียมไปไหนจังไหมไปให้พี่ตู้ยามถ้าพี่จากการพบพนักงานสอบสวนแล้วพี่ค่อยมารับรถนะเอาข้าวไปให้เขาด้วยเอากับข้าวไปด้วยเอากับข้าวไปด้วยพี่ตรวจสอบทรัพย์สินในรถว่ามีอะไรไหมตรวจสอบทรัพย์สินพี่ดูเพราะว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เหลือไหมดูมีทรัพย์สินมีค่าอะไรบ้างไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มี
โอเคเนาะจะเก็บรักษาไว้ให้พี่นี่พยานอย่างดีเลยครับผมพี่จักรินเนี่ยสุดยอดรถครับโอเคครับเดี๋ยวรถเราจะเก็บไว้ที่ตู้เนาะหรือยังไงป้อมนี่บ่ครับป้อมนี่ป้อมนี่ที่ท่านไปตู้เราคนต้องไปลงครับแล้วเราพาคนไปพบร้อยเวรกว่าซึ่งร้อยเวรจะสั่งการยังไงก็อีกเรื่องเป็นเมา2มียาเสพติดแล้วก็ส่วนในทางผู้ติดตัวเขาจะดำเนินการดำเนินการอีกก็คือเก็บพักติดยาเสพติดมันก็เหมือนกับเมาทั้งแหละก็เอาเยอะๆเลยแหละเอาเมาเองก็ได้แหละที่ดูนิดก่อนร้อยเวรเราก็แจ้งให้ทราบทุกคนขึ้นอยู่กับดุลพินิจพนักงานสอบสวนหญิงแล้วครับเป็นอยู่กับดุลพินิจพนักงานสอบสวนอีกเนาะใช่ใช่คือเราแจ้งไปทุกข้อกล่าวหาแต่ว่ามันก็จะมีบทหนักบทเบาครับผมนะครับพี่บทหนักซึ่งศาลเขาก็จะพิจารณาว่าบทหนักมันคืออะไรบทเบามันคืออะไรเขาก็จะพิจารณาปรับมันเป็นอำนาจของศาลนะครับแล้วก็อำนาจของพนักงานสอบสวนด้วยที่จะสั่งฟ้องคดีอะไรไม่สั่งฟ้องคดีอะไรนะครับพี่ครับผมขึ้นชมครับขึ้นชมเดี๋ยวแวะตรงนี้เนี่ยจริงๆเป็นช่วงเทศกาลก็คือมันจะมีจุดตรวจจุดหนึ่งอยู่ที่ตู้ยามดินดำถ้าสมมติว่ามันเป็นรถที่ไปเจอจุดตรวจแล้วเขาไม่กล้าผ่านแล้วเขาเลี้ยวกลับมาเขาเลี้ยวกลับใช่เราก็สกินอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตำรวจก็ทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะครับพี่ยังไงก็ฝากพี่ช่วยเป็นกระบอกเสียงไปหยิบได้ๆครับนะครับทำถูกเราก็ว่าดีเยอะไอ้ดีทำผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะครับผมครับผมมันอยู่ด้วยกันได้หลายครับผมครับผมมันก็ต้องมีความรักมีมากครับผมเราไม่ได้สนับสนุนใครทำผิดกฎหมายครับผมผิดก็ว่าไปทำผิดครับผมครับลูกค้าเข้ามาหนึ่งครับผมโอเคไม่ยังหนุ่มเพื่อนกันทั้งวันดีเลยขออนุญาตยังอีกครับผมอยู่กันมาตลอดเจอกันก็เจอกันประจำผู้ไปยังครับผมต่างคนต่างเหตุงานผมนาทีไปนาทีมันนอกเหตุไปครับผมครับผมไปขึ้นยาขึ้นเมาเมาได้ยาคนไปเมาหูมีไปมีเราผู้เดียวเลยเจอผมตะเว้นอยู่มั้งกะทิถ้าคนจะคนไอ้ที่เริ่มไม่ล้างหูคุณล้างหูคุณมาไม่คุณมากดีประหยัดทางดีเลยครับผมครับผมอัดเย็ดเย็ดเราเป็นเราครับเย็ดเย็ดเย็ดครับผมครับผมครับบทสนับสนุนภูมิเบาเมาบางการอันตรายเนาะมูเมาหรอครับครับพูดนี่มันอันตรายด้วยไม่อันเนี่ยเมาครับครับผ่อนคลายก่อนแล้วเนี่ยผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายเดี๋ยวรอบหยุดค่อยไปนั่นกระชากเลือกเลือกนาทีเล็กน้อยไว้รุ่นหลายบ่นั่นแหละครับเป็นการป้องกันเหตุเรือมันจะมีการทะเลาะวิวาทมีการขี่รถไล่ทำร้ายร่างกายงานอยู่ดินดำดินดำกับมีดเนี่ยขอตั้งชุดป้องกันเหตุนี่แหละคือมันเป็นจุดสกีนนะพี่ก็คือป้องกันเหตุถ้าคนวิวาทจริงจริงเขาก็ผ่านแต่ว่าที่ถ้ามันเจอจุดตรวจเขาไม่กล้าผ่านกับมือหลบอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เรียกสุ่มตรวจดูอย่างนี้แหละครับผมโอเคครับผมรอบดึกก็คืองานการชาติเลิกเพื่อมีการทะเลาะวิวาทคำเด่นกันข้างในแล้วก็เราก็สกัดได้รถไล่กันมาทำร้ายร่างกายกันแล้วก็เป็นการป้องกันมีจุดตรวจเห็นตำรวจก็ไม่กล้าครับผมโอเคขอบคุณมากครับท่านครับผมมันเก็บแล้วครับแต่ต้องหาพูดนี่ยาบาเมนเนาะฮะผมก็ติขอยุติการไล่สดสำนีก่อนพอดีเจ้าหน้าที่เพิ่นกันเลิกแล้วเพิ่นว่ารอบเดียวจังมาใหม่พะนะก็ขอสวัสดีทุกๆคนครับที่บ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามที่เป็นของสพ.กันธาวิชัยกับอยู่ตาขอนย่างครับผมจังหวัดสระคำผมก็สิไปเฮ็ดงานต่อครับพอดีผมมาแต่ธุระมาปอกเลยแหวะส้มเบิ่งมีอย่างแล้วมีประเด็นเรื่องกับแยกย้ายกันแล้วครับผม
ขอสวัสดีและขอบคุณทุกคนอีกเพียงนึงครับ